ก็พบกับผมช่องเจ๋งเป้งกับเมซิ่งแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของท่าเรือท่าพระจันทร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมดีๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกันครับครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ใหญ่นะครับเป็นท่านเลขามูลนิธิอาญาถาปัตย์นะครับเพื่อคนทั้งมวลจะมาสัมภาษณ์กับท่านนะครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับครับผมกิตติครับเลขาเครือข่ายผู้บริษัทปัตไทยครับครับวันนี้เรามาทำกิจกรรมอะไรกันครับวันนี้มันเป็นกิจกรรมที่ทูตอารยสถาปัตย์ทั่วประเทศไทยนะครับเราจะมารวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อที่จะส่งเสริมและผลักดันให้กทมเนี่ยมีอารยสถาปัตย์ให้ทั่วถึงโดยวันนี้ในกิจกรรมเราจะสำรวจตั้งแต่ท่าพระจันทร์เส้นทางท่าพระจันทร์แล้วก็ไปถึงท่าพระอาทิตย์ดูระหว่างเส้นทางเรื่อยๆว่าตรงจุดไหนที่ยังไม่มีอารยสถาปัตย์เราก็ให้ข้อเสนอกับทางกทมที่เขาเรียกว่าทูตอารยสถาปัตย์ใช่ครับมันเป็นบทบาทหน้าที่ของทูตอารยสถาปัตย์อยู่แล้วในเรื่องการที่เราจะสำรวจแล้วก็บอกจุดให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาว่าตรงนี้ยังขาดนะก็ให้จัดทำซ้าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เพื่อนสมาชิกมาเยอะไหมครับ59คนจาก36จังหวัดทั่วประเทศไทยเห็นว่าจะมีท่านผู้ใหญ่จากจังหวัดกรุงเทพวันนี้เราเชิญท่านผู้ว่ากทมมาโอ้ท่านผู้ว่ามาเลยนะครับท่านผู้ว่ากทมมาด้วยนะเราจะได้มาเลื่อร่วมสำรวจด้วยกันแล้วก็เชิญทางผอ.เขตมาแล้วก็ทางโยธาเนี่ยของสำนักงานโยธาของกทมเนี่ยมาด้วยฝากเกี่ยวกับเรื่องอารยสถาปัตย์กับคนทั่วไปหน่อยครับก็สำหรับเรื่องอารยสถาปัตย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมให้กับคนพิการเนี่ยผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงบริการหรือประเดินทางไปไหนมาไหนได้โดยสะดวกปราศจากอุปสรรคนั่นนะครับอย่างเช่นถ้าที่ไหนมีบันไดก็ทำเป็นทางลาดหรือเป็นขั้นทำเป็นทางลาดไปอย่างเงี้ยนั่นนะฮะตรงนั้นอ่ะซึ่งเราจะรณรงค์เรื่องนี้กันสิ่งอำนวยความสะดวกครับในเรื่องที่จะให้ทั้งกลุ่มคนทั้งมวลเนี่ยได้เดินทางอย่างสะดวกว่างั้นเถอะนั่นนะอันไหนที่เป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญเนี่ยทางลาดลิฟต์อย่างเงี้ยฮะบางคนมองว่าเฉพาะคนพิการแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ฮะไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญกับทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าเอาง่ายๆชีวิตคนเราเกิดแก่เจ็บตายมันมีเจ็บเนี่ยได้ใช้ใช่ไหมฮะเก็บสถาปัตย์เพื่อที่จะทำความสะดวกให้ตัวเราคนเจ็บเนี่ยสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติกับคนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มีรถเข็นเด็กด้วยเนาะและตอนนี้ตลาดท่องเที่ยวไทยกำลังที่จะบูมขึ้นมาแล้วรอหมดโควิดแค่นั้นเองครับเดี๋ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติมาแล้วมันยังมีอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นั่งวีแชร์กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้สูงเขามีกำลังใจสูงและพร้อมที่จะมาเที่ยวเมืองไทยแต่ทีนี้มันติดปัญหาว่าเรายังมีสถานะสิ่งที่จะรองรับเขาในเรื่องอารยสถาปัตย์ยังมีไม่มากพอวันนี้ก็ขอบคุณท่านเลขามากครับขอบคุณครับครับเพื่อนๆที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นรถชั้นต่ำนะครับที่เป็นระบบไฮดรอลิกที่สามารถใช้วีลแชร์นะครับขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะครับเป็นรถบัสบริการสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะนะครับอารยสถาปัตย์อย่างหนึ่งครับตามภาพเลยครับลงอย่างนิ่มเลยครับนิ่มนวลโอเคครับครับในส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นชมหน้าของเพื่อนสมาชิกทูตอารยสถาปัตย์นะครับจากทั่วประเทศนะครับประกอบด้วย36จังหวัด59คนนะครับก็ตอนนี้เราก็มาชี้แนะเกี่ยวกับกำหนดการที่เราจะเดินทางสำรวจอารยสถาปัตย์กันในวันนี้นะครับท่านนี้ก็เป็นคุณสันติจากอุตรดิตถ์นะครับน่ารักมากก็อันนี้ก็เป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าของกฎหมายการจ้างงานคนพิการอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นพนักงานของบริษัทแอร์เอเชียใครๆก็บินได้เนี่ยวันนี้ก็มีท่านผู้แทนกทมกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าราชการพลตรีเอกอัศวินขวัญเมืองท่านก็ได้วันนี้ท่านประชุมอยู่ท่านก็มาไม่ได้ก็ท่านก็ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโยธาแล้วก็ผอ.เขตมาดูแลแล้วเขาจะเดินไปสำรวจเส้นทางกับเราอย่างนี้ไปนะตอนนั้นก็บ่ายสามโมงนี่อีโมงแล้วหนึ่งโมงแล้วเลยสิบนาทีครับไปสิบนาทีนะเราก็จะเดินไปไหนวันนี้ก็มา
คือวัตถุประสงค์หลักเนี่ยก็คือพรุ่งนี้เราจะเขาเรียกอะไรพรุ่งนี้เรามีปฐมนิเทศมนุษย์ล้อทูตอารยสถาปัตย์รุ่นล่าสุดประจำปี2564ปีหน้าเนี่ยนะแล้วก็ไปจัดงานกิจกรรมกันที่ตึกสทศรายงานดูฟรีพรุ่งนี้พอเราวันนี้ผมไม่ได้มองว่าใครเป็นใครผมมองว่าคนทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันนะครับก็การใช้ทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ทางในเรื่องของการคิดการออกแบบทุกคนต้องมีส่วนคิดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยการบริหารราชการของประเทศไทยอาจจะมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่ามันผ่านกระบวนการคิดโดยภาครัฐที่ไม่ได้ถามใครเลยวันนี้นะครับผมเรียนนะครับว่าแนวทางการทำงานของเทศบาลนครเนี่ยวันนี้เราถามคนทุกคนนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในย่านไหนการพัฒนาย่านแต่ละย่านผมจะได้ติดถามคนที่อยู่ตรงนั้นส่วนว่าจะทำอะไรตรงนี้แล้วก็ทุกคนก็มีแนวคิดถ้ามีกำลังกายกำลังทรัพย์หรือว่ากำลังสมองเอามาช่วยกันคิดว่าจะทำอะไรยังไงทุกวันนี้กสม.จัดทำอย่างนี้นะครับแม้กระทั่งเรื่องนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมจำได้ว่าท่านกฤษณาบอกกันเคยมาเดินกันตรงสนามชัยใช่ไหมสถานีสนามชัยอันนั้นมาหนึ่งรอบแล้วแต่ว่าวันนี้ผมยังยอมรับนะครับว่ายังไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่กำลังทำเพราะว่าวันนี้เราไม่สามารถที่จะเดินเชื่อมต่อไม่สามารถที่จะใช้การเดินทางเชื่อมต่อให้สำหรับทุกคนได้นะครับแต่ว่าเราได้คุยกันแล้วนะครับไปคุยกับสำนักการโยธานะครับคุยกับสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองนะครับเพื่อต่อไปเนี้ยในการพัฒนาครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเป็นทางลาดนะครับที่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปร่วมกันนะครับโอเคครับกรุงเทพมหานครเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทางมวลเย้ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ภายในมหาลัยธรรมศาสตร์ท่าวจันทร์นะครับด้านหลังผมก็คือโดมธรรมศาสตร์ท่าวจันทร์นะครับแล้วก็มีลานอนุสาวรีย์ PDE พนมยงค์นะครับวันนี้เราจะมาสำรวจระยะปัดภายในของมหาลัยครับเดี๋ยวไปดูครับครับตอนนี้เราก็เดินทางออกมาจากมหาลัยธรรมศาสตร์แล้วนะครับก็จะมุ่งหน้าไปที่ท่าพระอาทิตย์นะครับตอนนี้เราก็มาสำรวจระยะสถาปัตย์ที่สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวพบไปดูเลยครับครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นทางลาดที่จะขึ้นไปห้องประชุมของสำนักงานวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ก็สื่อมวลชนให้ความสนใจก็มาหลายสำนักนะครับอันนี้ก็ข้างในเราก็เข้ามาในส่วนของห้องประชุมภายในนะครับก็มาพักร้อนในนี้ก็เป็นห้องแอร์เย็นสบายนะครับตอนนี้หลังจากที่เราพักหายเหนื่อยกันแล้วก็จะเดินทางไปสู่ท่าเทียบเรือท่าพระอาทิตย์นะครับโดยใช้เส้นทางทางเรียบแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่ง
สวยสดงดงามนะครับช่วงพระอาทิตย์ตกดินพอดีนะครับโพเพก็อันนี้ก็เป็นเพื่อนสมาชิกทูตนะครับแต่ละจังหวัดนะครับก็ให้ความร่วมมือสนุกสนานเลยครับทริปนี้กองแพนไปนู่นแหละสะพานอะไรพระราม8สะพานแขวงพระราม8ครับเพื่อนๆหลังจากที่เราเดินทางจากเส้นทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยามานะครับก็มาหยุดที่ท่าเทียบเรือท่าพระอาทิตย์นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นสำหรับมาให้บริการผู้โดยสารเรือเร็วแล้วก็เรือข้ามฟากนะครับทางด้านหลังของผมก็เป็นสะพานพระราม8นะครับเป็นสะพานที่สวยสดงดงามตอนกลางคืนก็จะมีแสงสีด้วยนะครับก็เป็นสะพานแขวนวันนี้ร้านไอติมอารยสถาปัตย์มีเปิดไอติมเนี่ยครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สวนสันติชัยปราการนะครับด้านหลังผมก็จะเป็นป้อมพระสุเมรุนะครับทางด้านถนนนี่ก็เป็นถนนพระอาทิตย์นะครับเมื่อสักครู่ที่เราขึ้นมาจากท่าเรือท่าพระอาทิตย์นะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็การท่องเที่ยวลักษณะนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเจ๋งเป่ง Amazing นะครับขอบคุณครับThank you.
ปัตย์เกิดจรัสในวัยเยาวชนส่งเสริมสร้างสรรค์สังคมด้วยอุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่